แล้วก็นำมาตัดแบ่งเพื่อที่จะทำรูปร่างเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งนะคะทำรูปร่างให้ท่านผู้ชมได้นะคะรูปร่างที่ได้ออกมาก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือใช้พิมพ์ขนมเค้กที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทำเป็นทรงหัวกะโหลกใช่ไหมคะนะคะปั้นกลมๆมานะคะแล้วก็ใส่ไว้ก้อนหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก30กรัมก็ได้นะท่านผู้ชมน้ำหนักของก้อนหนึ่งนะคะอันนี้แป้งแข็งนะคะค่ะอันนี้แป้งแข็งใช่ไหมคะอันนี้แป้งนุ่มค่ะเดี๋ยวใส่คลึงได้เลยนะคะพิมพ์เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพิมพ์ทรงสูงหรือว่าจะเป็นพิมพ์ลักษณะพิมพ์ผาดพายแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะทาเนยขาวสักนิดนึงพี่ถามว่าเป็นเกี่ยวกันไหมคะว่าพิมพ์สูงพิมพ์เตี้ยหรือว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยปริมาณของแป้งปริมาณของแป้งก็ใช่ค่ะอย่างอันเนี้ยมันจะค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะเป็นกระทงที่ค่อนข้างสูงเราก็จะตัดแป้งเนี่ยใหญ่อาจจะตัดถึง50กรัมนะคะจำนวนก้อนก็อาจจะ6ก้อน5ก้อนก็แล้วแต่วางเรียงใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ต้องเต็มจนแน่นมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องคือใส่ลงไปเนี่ยสักประมาณครึ่งพิมได้ไหมคะเวลาที่ขนมขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นมาเต็มแล้วก็ล้นขึ้นมาพอดีค่ะแล้วก็จะคลึงแป้งเป็นก้อนกลมเนี่ยหลังจากคลึงกลมแล้วก็จะวางเรียงใส่ลงไปในพิมพ์ให้เต็มพิมพ์หลังจากนั้นแล้วก็จะพักแป้งอันนี้จะพักนานค่ะเพราะว่าถ้าแป้งยังไม่ขึ้นเท่ากับขอบพิมพ์เนี่ยเราจะยังไม่เข้าอกแต่ลักษณะของแป้งที่แข็งเราจะพักไว้ประมาณสัก20นาทีก็ใช้ได้นะคะพักแป้งไว้สัก20นาทีก็สามารถที่จะนำไปเข้าอกได้นะคะอันนี้ในส่วนของลวดลายเนี่ยนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมบางท่านเขาก็แบบสร้างสรรค์นะคะบางทีแบบว่าเราเห็นคนนู้นคนนี้ทำหลายๆรูปแบบเนี่ยก็สวยดีบางทีเราแค่แนะนำว่าเนี่ยแป้งแบบนี้นะคะเรามาทำแบบนี้มีพิมพ์มีอะไรบางคนเขาก็ไปตัดแล้วเขาก็ไปดัดแปลงนะคะรูปทรงก็จะอย่างลวดลายประเภทนี้นะคะขอบเนี่ยเราจะตัดกลมๆก็ได้นะคะใช้พิมพ์วางไปกดแล้วก็ใช้กรรไกรหรือใช้ลูกกลิ้งเนี่ยกลิ้งไปตามรูปแบบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็รูปในส่วนของรูปแบบก็อยู่ที่เราคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะค่ะอย่างแป้งเมื่อกี้คุณใจบอกอยากจะให้ดูว่าถ้าแป้งต่างสีกันใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้เราใช้เหลืองใช่ไหมคะอันนี้เป็นแป้งขาวอยู่ค่ะคุณใจใส่ลงไปในพิมพ์ก็ได้เลยค่ะเด่นไปนะคะอันนี้อาจจะใหญ่ไปสักนิดนึงนะคะสำหรับพิมพ์นะคะแต่นี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่านะคะเราจะวางเรียงลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ขึ้นเนี่ยเต็มพิมพ์นะคะหรือถ้าจะลองใช้พิมพ์นู้นดูก็ได้นะมันจะแคบดูสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะได้ดูว่าโอ้มันแต่ถ้าพิมพ์ลักษณะพิมพ์ทรงสูงอย่างนี้นะคะเป็นพิมพ์เค้กทรงสูงท่านผู้ชมก็ต้องควรจะตัดแป้งให้มันโตสักนิดหนึ่งนะคะถ้าบอกว่าตัดแป้ง30กรัมแล้วใช้พิมพ์ทรงนี้นะรอไปแล้ว1ชั่วโมงแป้งยังไม่ขึ้นเท่าปากพิมพ์เลยเนี่ยเลยยังไม่กล้าอกแต่อาจจะไม่ต้องถ้าเป็นพิมพ์สูงแล้วแป้งก้อนเล็กท่านผู้ชมก็ดูว่าพอแป้งมันขึ้นเต็มที่ก็นำเข้าอกนะคะก็วางแบบว่าไม่ต้องแน่นมากแต่ก็อย่าให้ถึงขนาดหลวมมากนะคะแล้วก็รอให้แป้งขึ้นเต็มอันนี้อาจารย์เกษยากำลังทำลวดลายอยู่ใช่ไหมคะก็อยากจะให้ว่าถ้าเราใช้พิมพ์ใหญ่ที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยอยากจะให้หุ่นใจจับจีบให้ดูว่าถ้าเราจะทำเป็นกลีบแล้วนำมาตกแต่งเนี่ยนะคะจะทำแบบไหนใช้วิธีการซ้อนแบบไหนค่ะนะคะแป้งก็รีดเป็นแผ่นเหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใช้พิมพ์รูปหัวใจที่มันค่อนข้างจะใหญ่สักนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่าลอยกระทงปีนี้หลังจากที่ท่านผู้ชมเคยใช้ใบตองหรือใช้โฟมหรือใช้กระดาษต่างๆนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะมาเปลี่ยนดูนะคะลองมาใช้ขนมปังนะคะแล้วก็ไปลอยในที่ที่มีสัตว์น้ำนะคะที่ชอบทานพวกขนมปังเช่นพวกปลาอย่างเงี้ยนะคะแล้วตกลงปีนี้เราจะลอยบนหลังคาหรือลอยที่บันไดดีคะถ้าน้ำท่วมก็นะคะท่วมตอนนี้ก็ใกล้ลดแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะลอยที่บันไดก็ได้ไม่ต้องถึงหลังคาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำลดแล้วนะคะแป้งที่เหลือนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเวลาเราทิ้งไว้แป้งมันจะค่อนข้างแห้ง
นะคะหัวใจนะคะเรียงบนนี้ก็ได้นะคะค่ะวันนี้เราจะไม่ขยับอะไรเลยมันจะเต็มไปหมดใช่ไหมคะเราต้องการความใกล้ชิดกันเลยไม่ยอมแยกจากกันปิดเทอมนานค่ะอันนี้หัวใจจะให้ได้ทำในส่วนของกรีบหรือว่าอะไรคะก็ถ้าหากว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะสลับกรีบก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสีชมพูก็ได้นะคะที่วางเรียงกรีบแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในส่วนของการทำรูปลายเนี่ยแล้วแต่ว่าเรามีพิมพ์รูปแบบไหนนะคะพิมพ์หัวใจถ้าเราไม่มีก็ไม่จำเป็นว่าต้องไปซื้อพิมพ์นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นรูปหัวใจแล้ววางไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ลูกกลิ้งหรือใช้มีดนี่ก็ได้กรีดตัดลงไปนะคะตอนนี้หัวใจก็จะเติมในส่วนของลวดลายลงไปอีกหน่อยนะปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะได้กลิ่นหอมขนมปังไหมคะได้กลิ่นหอมแล้วค่ะเหมือนเลยค่ะเหมือนขนมปังที่เราทานเองเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครทำแล้วนะคะอดใจไม่ได้ก็อยากจะเอามาจิ้มนมนะคะทานกับกาแฟก่อนก็ได้ใช่ไหมคะกระทงขนมปังหรือว่าท่านผู้ชมนะคะที่เรียนขนมไทยมาแล้วทองม้วนนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำทองม้วนเนี่ยนะคะที่มาบิดเป็นเกลียวหรือว่าเป็นรูปกุหลาบที่เขาทำมาพับก็ได้นะคะม้วนอย่างนั้นมาแต่งเอามาแต่งก็ได้ค่ะก็จะใช้ราคาก็จะแพงหน่อยเพราะก็ทำมาสำเร็จแล้วใช่ไหมน้ำตาลเยอะไม่ใช่ค่ะเราทำเองก็ได้ไงคะถ้าเราทำเองต้นทุนก็จะต่ำนะคะแล้วก็เราก็ใช้หางกะทิบ้างก็ได้คือกะทิไม่ต้องเป็นหัวทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็นำมาวางบนขนมปังกระทงขนมปังเนี่ยค่ะก็คือแบบก็จะได้ลวดลายอีกต่างกันเอาไปอีกนะคะค่ะเดี๋ยวจะทำกุหลาบให้ท่านผู้ชมได้ดูสักนิดหนึ่งว่าเศษแป้งที่เหลือนะคะท่านผู้ชมเวลาเราตัดแล้วมีเศษแป้งที่เหลือนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาตัดนะคะถ้าเราอยากจะให้ขอบนะคะมันเนียนนะคะหรือขอบของกุหลาบเนี่ยไม่มีลวดลายแล้วก็รีดให้มันนะคะรีดไปทีก็ได้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเวลาม้วนนะคะเราจะม้วนจับด้านปลายม้วนเข้ามาหาตัวก่อนก็ได้นะคะม้วนกลมธรรมดาใช่ไหมคะม้วนกลมธรรมดานะคะนะคะนี่ความถนัดของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ม้วนจับด้านซ้ายเข้ามาใช่ไหมคะบางคนก็ต้องพลิกกลับใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่บางท่านอาจจะไม่สะดวกอาจจะต้องถนัดมือขวาอะไรเงี้ยก็เริ่มจับขวามือก็ได้ม้วนเข้าหาตัวลักษณะนี้นะคะม้วนเข้าหาตัวอันนี้ก็จะเป็นไส้ของกุหลาบใช่ไหมคะค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยกกลับใหม่นะคะบิดกลับค่ะบิดกลับก็ได้นะคะอันนี้บิดกลับนะคะพลิกจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของกุหลาบตูมค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะพลิกกลับขึ้นมานะคะค่ะเห็นไหมคะก็จะได้กุหลาบดอกเล็กๆค่ะนะคะถ้าเราเพิ่มชั้นก็จะเป็นกุหลาบใหญ่ใช่ไหมคะค่ะนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของกุหลาบตูมนะคะค่ะนะส่วนด้านโคนเราก็สามารถที่จะรวบแป้งออกมาค่ะนะคะอันนี้ด้านโคนนี่ก็รวบแป้งออกมานะคะแล้วก็นำไปตกแต่งหรือบางท่านจะอบเป็นดอกๆแบบนี้ก็ได้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาค่อยไปวางที่หลังไปวางทีหลังก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะทำรูปแบบไหนนะคะอันนี้หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วในเตาเป็นไงบ้างคะก็อีกสักรอแป๊บรอแป๊บนะเดี๋ยวพาไปตีกองค่ะนะคะตอนนี้ในส่วนของตัวแป้งที่เราอบเสร็จแล้วอย่างเนี้ยอย่างทรงเนี้ยนะคะท่านผู้ชมเราสามารถที่จะนำมาตกแต่งโดยการใช้ดอกไม้ใช่ไหมคะค่ะกระทงก็ต้องมีดอกไม้มีเทียนมีธูปใช่ไหมคะคุณใจกำลังจะไปเอาในเตาออกนะคะแล้วก็อาจจะมีถ้าบอกว่าเป็นอาหารของปลาอีกอย่างหนึ่งก็คือแทนที่เราจะใช้ดอกไม้สดก็มาใช้ข้าวโพดแทนนะคะข้าวโพดเนี่ยนะคะเวลาลงไปในน้ำปลาก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวกระทงอันนี้นะคะถ้าเป็นนิ่มๆอย่างนี้นะคะหัวใจเราก็จะปรับค่ะนะคะตักเทียนนะคะเทียนนี่ก็อาจจะตกแต่งนะคะด้วยกระดาษหรือด้วยดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ปักธูปลงไปนะคะคู่กันนะคะในส่วนของดอกไม้เราอาจจะเป็นดอกไม้สดก็ได้นะคะถ้าหากเราต้องการดอกไม้สดก็สามารถที่จะใช้ดอกไม้สดนะคะนำมาตกแต่งได้นะคะ
ถ้าเราจะเป็นอาหารของปลาก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นพวกไม้กลัดอย่างเนี้ยนะคะหัวใจเราไม่ควรจะใช้นะคะเราจะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะแทงลงไปบนตัวขนมปังนำร่องแล้วก็จะมาใช้กรีบดอกไม้เนี่ยแต่งลงไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเราก็นำมาวางประหยัดไปหรือเปล่าคะอ๋อเราแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายค่ะต้องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วกะว่าให้ครบอะค่ะคือมีดอกไม้มีธูปมีเทียนใช่ไหมคะอ่าแล้วค่ะวางในด้านหลังจานหน่อยนะคะด้านหลังสักทีค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะร้อนจริงๆค่ะค่ะอันนี้ถ้าร้อนๆอย่างนี้แนะนำว่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเอาออกจากพิมพ์ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี่ยจะไม่สวยแต่ว่าอยากจะเอาออกมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะร้อนนะคะทนได้ค่ะนะคะสังเกตว่าตัวขนมเมื่อสักครู่นี้จะแบนกว่านี้นะคะเวลาที่เรานำไปอบขนมจะฟูขึ้นนะคะจะให้อาจารย์เกตสยามแต่งให้ดูเลยนะคะคืออันนี้ยังร้อนอยู่แต่ว่าเกรงว่าเวลาจะหมดก็เลยจะให้ใส่ข้าวโพดลงไปซะก่อนให้อาจารย์เกตสยามว่ามีข้าวโพดค่ะจริงๆแล้วก็อยากให้มีพิมพ์บังคับเราใช้ถ้วยนี่ดีไหมคะได้ค่ะคือท่านผู้ชมก็จะได้ยังเห็นอยู่แต่ว่าขนมก็จะถูกบังคับไว้นิดนึงจะได้ไม่สมไม่บานเกินร้อนไหมไม่ร้อนค่ะเอาพิมพ์ออกทนได้ใช่ไหมวางบนนี้ดีกว่านะคะขอโทษค่ะช่วยเลื่อนขนมปังออกนิดนึงค่ะจะได้ชัดๆค่ะอันนี้โรยเราก็จะใส่ข้าวโพดคั่วลงไปนะคะอันนี้เราก็ชอบนะคะอย่าว่าแต่ปลาชอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อข้าวโพดมาเนี่ยก็อาจจะคนทำก็อาจจะทานไปพลางๆก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะถึงปลาใช่ไหมคะค่ะทูบเทียนใช่ไหมคะถ้าเราใส่ดอกไม้สดเราจะใส่อะไรนะคะข้าวโพดแล้วเราจะใส่ดอกไม้สดอีกไหมคะเหมือนได้ค่ะใส่ลงไปก็เพิ่มสีสันนะคะอย่างดอกดาวเรืองเนี่ยนะคะชื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็คือเป็นการนำความรุ่งเรืองมาให้นะคะท่านผู้ชมก็ควรที่จะใส่ลงไปด้วยฉีกก็ได้นะคะฉีกโรยใช่ไหมคะใช่ค่ะประหยัดไงคะพอเพียงมากเลยค่ะแต่ว่าบางทีฉีกโรยลงไปเนี่ยน้ำเวลาที่ลงไปในน้ำเนี่ยนะคะก็สงสารคนที่เขาต้องเก็บนะคะเหมือนกันอันนั้นต้องไปลอยในที่ที่ไม่มีคนเก็บใช่ไหมคะนอกจากรุ่งเรืองแล้วของเรายังเฟื่องฟูด้วยดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะต้องการสีใช่ไหมคะใช่ค่ะสรุปแล้วจะไม่เห็นข้าวโพดใช่ไหมคะเนี่ยข้าวโพดนี่ปลาจะเห็นค่ะหรือว่าจะใส่ไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เก็บไว้ให้คนทำทานบ้างได้ไหมนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะในเรื่องของกระทงรูปทรงแบบนี้คือเสร็จใหม่ๆท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบนำออกจากพิมพ์ค่ะแต่อันนี้เราจำเป็นที่ต้องนำออกมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นว่านะคะกระทงของเราแบบว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วถ้าท่านผู้ชมมีเวลาอีกนิดนึงอบต่ออีกนิดนึงนะคะให้ตรงปลายของขนมปังนะคะจะสีเข้มขึ้นหน่อยค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะก็จะสวยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของการทำกระทงนะคะสำหรับใช้ในวันเพ็ญเดือน12นะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะปีนี้ลอยกระทงเนี่ยท่านผู้ชมที่เคยใช้ใบตองใช้โฟมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมาเปลี่ยนเป็นกระทงสำหรับทำเป็นกระทงลอยนะคะส่วนผสมของตัวแป้งสำหรับทำกระทงนะคะเราก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ย1กิโลกรัมนะคะนำมาร่อนนะคะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนโต๊ะในส่วนของน้ำตาลทรายอันนี้ก็จะใช้เป็นอาหารของยีสต์แค่นั้นน่ะนะคะ60กรัมเกลือป่น20กรัมแล้วก็มีเนยขาว50กรัมนะคะน้ำสำหรับนวดนะคะถ้ากรณีที่เป็นแป้งที่เราจะต้องนำมาคลึงเป็นแผ่นก็จะใช้น้ำ450กรัมแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นลักษณะของการมาปั้นเป็นก้อนกลมเพื่อให้เป็นลักษณะของขนมปังปอนเนี่ยพูดง่ายๆนะคะเราก็จะใช้น้ำประมาณ600กรัมก็เพิ่มอีกนะคะเพิ่มไปอีก150กรัมเราก็จะนวดส่วนผสมของแป้งยีสต์นะคะน้ำตาลเกลือน้ำแล้วก็เนยขาวนวดจนกระทั่งแป้งเนียนๆนะคะแล้วก็ปั้นแป้งเป็นก้อนกลมพักแป้งไว้ประมาณสัก20นาทีเพื่อให้แป้งในคลายความเหนียวหลังจากนั้นแล้วเราก็จะนำมาตัดแบ่งนะคะกระทงเนี่ยถ้าเราจะตัดแบ่งเป็นเวลาเราทำหลายๆกระทงเนี่ยบางทีเราจะได้คำนวณได้ว่าเราจะใช้แป้งสัก
เท่าไหร่จะทำได้กี่กระทงเราจะตัดแป้งมานะคะ1กระทงอาจจะตัดแป้งมา100กรัมแล้วก็รีดเป็นแผ่นกลมวางลงไปในพิมพ์หรือในจานที่เรามีอยู่นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นลักษณะของกระทงที่เราจะรีดในส่วนของเศษแป้งที่เหลือเราก็สามารถที่จะนำมาใช้พิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใบไม้เป็นพิมพ์รูปหัวใจนะคะมาตัดแล้วก็มาตกแต่งค่ะหรือจะตัดเป็นเส้นยาวจะบิดเกลียวก็ได้ถักเป็นเปียก็ได้นะคะในส่วนของตรงกลางที่เราจะปักธูปเทียนก็อาจจะปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆก็ได้ถ้ากรณีเราคิดว่าเราจะปิดด้วยดอกไม้ให้มิดแต่ถ้าเราจะโชว์นะคะแล้วก็ใส่แค่ของข้าวตอกหรือข้าวโพดเนี่ยลงไปเล็กน้อยเราก็อาจจะต้องใช้ดอกกุหลาบที่สวยงามแต่เป็นดอกกุหลาบที่ทำจากแป้งใช่ค่ะนะคะก็ตัดแป้งให้นะคะมีความกว้างประมาณสัก 1-2 นิ้วความยาวก็อาจจะ 6-8 นิ้วก็แล้วแต่ว่าเราจะทำดอกเล็กหรือดอกใหญ่ค่ะรีดแป้งให้บางแล้วก็นำมาม้วนเป็นดอกกุหลาบนะคะส่วนแป้งที่เหลือเราก็ใช้ใบไม้เนี่ยมาตัดแล้วก็มาตกแต่งมีทั้งใบทั้งดอกนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องว่าต้องไปซื้อดอกไม้สดมาประกอบก็ได้สำหรับธูปเทียนที่เราจะนำมาใช้นะคะก็ใช้ธูปแล้วก็เล็กๆแล้วก็เทียนเหมือนที่เด็กเขาใช้เล่มเล็กๆก็ได้ลักษณะแบบนั้นก็ได้นะคะก็จะได้ไม่จุดแล้วก็เหลือเศษที่จะทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำกระทงเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้หลายรูปแบบแล้วภาชนะก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่ในครัวเราเนี่ยนะคะมีจานสังกะสีมีชามที่เป็นอลูมิเนียมนะคะก็สามารถที่จะมาทำเป็นแบบเป็นแม่พิมพ์ได้ตัวแป้งนะคะก็มีไม้ขึงแป้งสำหรับรีดจะรีดรูปแบบนะคะที่บอกว่าใช้แผ่นพลาสติกหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้มาตัดก็จะตัดเป็นรูปร่างก็ได้แบบที่คุณเหมือนใจแนะนำลักษณะแบบนี้นะคะก็คือที่เรามาตัดเป็นกรีดแล้วก็นำมาเชื่อมต่อกันค่ะให้เป็นลักษณะที่รอบๆของภาชนะนะคะค่ะอันนี้ก็ได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถูกใจแบบไหนนะคะสำหรับประเพณีลอยกระทงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเราก็คิดว่าเราก็นะคะสืบสานวัฒนธรรมนะคะสืบสานประเพณีในเรื่องของวันลอยกระทงแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์นะคะธรรมชาติโดยการใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ส่งดอกไม้ธูปเทียนนี้ไปบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้านะคะนะคะขออภัยพ่อแม่ขออภัยพ่อแม่คงคาด้วยสำหรับจะมีแบบอย่างมีบางศาสนาเขาก็ลอยกระทงเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะคะบางศาสนาอาจจะไม่ใช่ธูปนะคะอย่างอิสลามหรืออะไรเขาก็จะลอยกระทงมีลอยกระทงเหมือนกันก็คือบูชาไหว้ไปที่แม่น้ำคงคาใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำกระทงนะคะเราก็คิดว่ามีหลายๆรูปแบบสำหรับครัวการอาชีพเราอยากจะนำเสนอในเรื่องของการทำกระทงเพื่อที่ว่าในปีนี้ถ้าท่านผู้ชมยังไม่ทำก็อาจจะปีต่อๆไปก็ได้นะคะทำลอยเองหรือจะทำจำหน่ายนะคะก็ยังมีเวลาเราจะได้ไม่ต้องใช้โฟมให้นะคะค่ะนะคะสำหรับรายการครัวการอาชีพนะคะในวันนี้นะคะเราก็ขอฝากไว้เราจะพบกันสัปดาห์หน้าในเรื่องของขนมปังแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นขนมปังสำหรับคนทานนะคะสัปดาห์นี้ก็ขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ